านในพิธีเปิดงานวันสากลแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ประจำปีพุทธศักราช2558ในวันนี้ทรงวิทยาภรณ์พระบิดาแห่งการสากลไทยที่ทรงเลี้ยงได้นั้นก็คือการจัดตั้งเป็นสากลทรงราชวงศ์อำเภอต้นตระกูลชัชนีทรงได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์การสากลไทยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ครัวเรือนกสิกรรมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในวันนี้สากลนั้นเป็นการรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจของประชาชนในหลายหลากอาชีพโรงเรียนอมรินทราวารีน้องตะวันครับ